โอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการหาปฏิพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดฉากเหมือนเดิมนะครับโดยที่ครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างของนะครับการหาขอบเขตของการหาปฏิพันธ์เนาะนะครับในกรณีที่นะครับขอบไม่ให้ขอบเขตมาโดยที่เราต้องวาดกราฟเพื่อหาขอบเขตเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะอ้างอิงจากรูปครั้งที่แล้วเนาะเป็นโจทย์นะครับในการหาปฏิพันธ์2ชั้นนะครับโดยที่ให้กราฟมาเป็นพาราโบลาแล้วก็เส้นตรงนั่นเองนะครับที่ปิดล้อมบริเวณนะครับจากครั้งนี้แล้วนะครับ เราก็หาจุดตัดก่อนเนาะของ2กราฟนี้นะครับแล้วก็พยายามวาดกราฟให้ได้นะครับเพื่อได้บริเวณปิดล้อมนะครับก็ดูว่าเราควรที่จะอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y ก่อนดีนะครับเพื่อความง่ายต่อการแทนช่วงนั่นเองก็จะเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็มีการลากเส้นตรงแนวดิ่งแนวนอนในการพิจารณาเนาะแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็อินทิเกรตเทียบ y ก่อนจะง่ายสุดนะครับเนื่องจากว่าเวลาลากเส้นตรงแนวดิ่งเพื่อพิจารณาเทียบ y นะครับก็จะชนเส้นตรงเส้นนี้ก่อนเสมอแล้วก็ชนเส้นโค้งตัวนี้นะครับเป็นครั้งที่2แสดงว่าขอบเขตบนและล่างจะเป็นตัวเดียวกันเสมอนั่นเองนะครับนั่นคือเทคนิคตัวหนึ่งที่จะช่วยในการวิเคราะห์ว่าเราควรที่จะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนดีนะครับถ้าเราอินทิเกรตเทียบ x ก่อนเราต้องลากเส้นตรงแนวนอนจะเห็นว่านะครับมันจะตัดเส้นโค้งเส้นแรกเหมือนกันแต่เส้นโค้งที่2เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นขอบเขตบนนะต่างกันตามจุดนะครับอย่างเช่นตัดบริเวณนี้เนาะจุดตัวเนี้ยมันจะตัดเส้นโค้งเส้นนี้ด้านซ้ายก่อนเสมอเลยนะครับแต่ณตำแหน่งนี้ถ้าจะตัดเส้นตรงนะครับเส้นตรงจะเป็นขอบเขตบนแต่ถ้ามาเลือกตัดณตำแหน่งนี้เช่นว่ามันจะตัดตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัดตัวนี้ที่2ซึ่งเส้นตรงไม่ใช่ขอบเขตบนของสำหรับณตำแหน่งนี้นั่นเองนั่นคือความยากในการที่จะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับแล้วเมื่อเราได้ว่าอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับสำหรับช่วงของ x เราดูแค่ว่า x น้อยสุดมากสุดเท่าไหร่นั่นเองแล้วผมก็นะครับมีการนะครับใช้เหมือนGeoGebra นะครับคลาสสิกเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะเนี่ยนะครับ GeoGebra คลาสสิกตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมหาอินทิเกรตออกมานะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับได้ออกมา 20.83 ถูกต้องแล้วนะครับผมสับสนเองนะครับผมงงเองทุกทีนะครับพอดีนะครับมั่วไปนิดนึงไม่ใช่มั่วนะครับงานเยอะไปนิดนึงนะครับหมายความว่าสับสนไปนิดนึงกับตัวการหานะครับหาพื้นที่ใต้กราฟอันนี้เป็นนะครับเป็นการหาพื้นที่นะครับอันนี้เป็นปริพันธ์ชั้นเดียวจริงๆแล้วนะครับเนี่ยที่ได้มาเป็น 20.83 เนี่ยก็คือเป็นการอินทิเกรตนะครับอะไรนะครับถ้าเรากลับไปที่เนี่ยนะครับอันนี้ขอแก้นิดหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเราเหมือนว่าพยายามจะทำว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกับค่าที่เราดูใช้GeoGebra คลาสสิกเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับเนาะที่ของเราเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับผมเลยดับเบิลเช็คอีกทีหนึ่งซึ่งตัวเลขก็ถูกต้องตามนั้นนะครับก็ของ GeoGebra คลาสสิกที่ได้มาเป็น20เนี่ยนะครับจุด83เนี่ยมันคือการหาอินทิเกรตชั้นเดียวนะครับหรือการหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับตั้งแต่ลบ3จนถึง2นะครับของนะครับฟังก์ชันมากตั้งนะครับก็คือเราเอา6ลบ x ตั้งแล้วก็ลบด้วยฟังก์ชันน้อยกว่าคือ x กำลัง2นั่นเองนะครับ dx แค่นั้นแหละครับที่ได้ออกมาเป็น 20.83 อ่ะมันคือจากไอ้ตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นการหาปริพันธ์ชั้นเดียวงั้นตรง GeoGebra Classic มันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับช่วยในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับถ้ามันมีเมนูหลายๆอย่างมันมีนะครับสามารถทำได้หลายอย่างนั่นเองอย่างตัวนี้นะครับเราก็อินทิเกรตเชฟ x เนาะก็จะกลายเป็น 6x นะครับลบ x กำลัง2ส่วน2นะครับลบ x กำลัง3ส่วน3อย่างเงี้ยนะครับลบ3ถึง2นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น6คูณ2ลบด้วยนะครับ4ส่วน2นะครับแล้วก็ลบด้วยอันนี้คือเอา2ไปแทนก่อนนะครับอันนี้เป็นอินทิเกรตชั้นเดียวเลยเนาะเป็นการหาพื้นที่ระหว่างอีนี่กับอีนี่นะครับนั่นเองนะครับที่ปิดล้อมด้วยกราฟ2ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ได้เป็น8ส่วน3นะครับแล้วก็ลบด้วยขอบเขตล่างคือเอาลบ3ไปแทนตัวนี้ก็เป็นลบ18ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นลบ9เนาะส่วนด้วย2นั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นบวก27พอลบกลายเป็นบวกใช่ไหมครับ27ส่วน3ซึ่งคือ9นั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะได้เป็นนะครับ12ลบ2ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ8ส่วน3นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นบวก18เนาะตอนนี้ก็เป็นบวก9ส่วน2นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น3927ก็กลายเป็นลบ9ไปนะครับ
ซึ่งตัวนี้ก็ได้เป็นนะครับ10ลบ9ได้1ใช่ไหมครับอันนี้ยังพยายามทำอยู่นะครับก็อันนี้ก็ได้เป็น1นะครับเนาะ10ลบ9ได้1ตรงนี้นะครับตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ไปแล้วบวกกับอีก18ก็กลายเป็น19นะครับก็เหลือลบ8ส่วน3นะครับกับบวก9ส่วน2นะครับก็ได้19นะครับลบ18นะครับก็บวกกับ27ส่วน6โอเคเนาะซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็นนะครับ19นะครับบวกกับ9นะครับส่วน6 3 3 9 3 2 6นะครับซึ่งก็เป็น38นะครับเนาะเอา2ขึ้นไปคูณนะครับ38บวก3นะครับแล้วก็ส่วน2นะครับหรือได้ออกมาเป็นครับ41ส่วน2ซึ่ง41ส่วน2เนี่ยนะครับก็คือ20.5ใช่ไหมครับก็ประมาณ 20.5 นะครับซึ่งก็ได้ประมาณใกล้เคียงนะครับกับที่ Geojiba Classic นะประมาณออกมาให้นะครับโอเคเนาะก็ได้ 20.83 ซึ่งก็ถือว่ามีค่าใกล้เคียงกันนะครับถ้าเรากลับไปดูของ Geojiba Classic นะครับที่ทำไว้นะครับก็คืออันนี้เองนะครับเป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับกับปริพันธ์2ชั้นเนาะพอดีนะครับทำคิดเร็วไปนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือขอไม่ใช่เราทำผิดนะครับทำถูกต้องแล้วนะครับในGeojiba Classicนะครับไม่ใช่สูตรผิดอะไรทั้งสิ้นต่อไปนะครับจะไปดูตัวอย่างเสริมเพิ่มเติมนะครับของปริพันธ์2ชั้นในกรณีที่เราจำเป็นที่จะต้องสลับลำดับของการหาปริพันธ์นะครับตัวอย่างเช่นเขากำหนดมาให้เป็น0ถึง2นะครับอินทิเกรตนะครับ0ถึง2ลบ x อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ x บวก y นะครับแล้วก็ dy dx นะครับเขาบอกว่าจงสลับลำดับของการหาปริพันธ์ของตัวเนี้ยนะครับจาก dy dx เนี่ยให้เป็น dx dy นะครับจากที่ผมเคยพูดไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าถ้าสมมติว่าขอบเขตของ2ตัวนี้ไม่ใช่ค่าคงที่ทั้งคู่เราไม่สามารถสลับกันได้นะครับไม่สามารถเอาตัวนี้มาไว้ตรงนี้แล้วตัวนี้ไปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับอันเราจะพิจารณาวาดกราฟของบริเวณก่อนนั่นเองนะครับว่าอินทิเกรตตัวนี้มันให้บริเวณอะไรนะครับเราก็จะแยกเป็นวาดเนาะวิธีการวาดบริเวณนะครับก็คือเอาขอบเขตมาเขียนเป็นสมการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาเช่นขอบเขตทีละขอบเขตเนาะขอบเขตของ y อย่างเงี้ยนะครับขอบเขตของ y ก็คือขอบเขตไหนสุดใช่ไหมครับเราจะเขียนออกมาเป็น2สมการคือสมการสำหรับขอบเขตบนและสมการสำหรับขอบเขตล่างนะครับสมการขอบเขตบนก็คือนะครับนี่ y เท่ากับตัวนี้เลยนะครับบนเนาะผมจะเขียนบนแล้วกันนะครับบนจะมีสมการเป็น y เท่ากับ2ลบ x นะครับเราเขียนนะครับเราเอาขอบเขตบนซึ่งเขาไม่มีเป็น y เท่ากับนะครับเอามาเขียนเป็นสมการเพราะว่ามันเป็น dy สามารถทำได้นะครับวัน dy ก็คือ y เท่ากับ2ลบ x สำหรับขอบเขตบนขอบเขตล่างเนี่ยก็คือ y เท่ากับ0นั่นเองนะครับก็เขียนมาเป็น y เท่ากับ0เขียนเขาออกมาเป็นสมการอันนี้เราได้แล้วนะครับ2สมการจากขอบเขตของ y นะครับเช่นเดียวกันเลยขอบเขตของ x นะครับเข้าดูเหมือนเป็นตัวเลขก็ไม่เป็นไรก็เขียนออกมาเป็นสมการนะครับเพราะฉะนั้นขอบเขตของ x ก็คือขอบเขตนอกสุดเนาะนะครับ dx นะครับ dx อยู่นี่ใช่ไหมครับก็ x เท่ากับ2กับ x เท่ากับ0นะครับ x เท่ากับ2ก็คือขอบเขตบนนั่นเองผมจะเขียนคำว่าบนละกันนะครับ x เท่ากับ2แล้วก็ล่างนะครับก็คือนะครับ x เท่ากับ0นะครับอันนี้ไม่ได้ใบ้หวยนะครับเนาะอันนี้คือขอบเขตบนขอบเขตล่างขอบเขตบนขอบเขตล่างนะครับหลังจากนั้นเราเห็นว่าเรามี4สมการเนาะที่เรามาเขียนเนี่ย4สมการนี้มาจากขอบเขตนะครับบนล่างนั่นเองนะครับเราก็เอา4สมการนี้ไปวาดกราฟเลยก็คือเรามีกราฟ4กราฟแค่นั้นแหละนะครับมีกราฟ4กราฟเอาไปวาดกราฟบนระบบพิกัดฉากทั้ง4ทั้ง4ตัวนี้เลยนะครับวาดยังไงอะ y เท่ากับ2ลบ x คือสมการเส้นตรงแน่นอนนะครับก็ใช้วิธีการก็คือลองจุดนั่นเองเช่นถ้า x เป็น2 y ไปเลย x เป็น2 y เป็น0อ่ะ 1 2 x เป็น2 y เป็น0ก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมกำลังวาดเส้นตรงตัวนี้อยู่นะถ้า x เป็น0ล่ะ x เป็น0 y เป็น2อ่ะก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับก็ได้แล้วอันนี้คือเส้นตรงนะครับ y เท่ากับ2ลบ x
โอเคเนาะอันนี้คือว่าเสร็จแล้วก็ติ๊กถูก y เท่ากับ0เนี่ยอันนี้คือสมการเช่นเดียวกันนะครับ y เท่ากับ0คือสมการเส้นตรงนะครับแนวนอนนะครับค่า y เป็น0จริงๆแล้วมันก็คืออะไรครับแกน x นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้คือสมการเส้นตรง y เท่ากับ0นะครับหรือว่าแกน x ของเรานะครับอันนี้คือแกน y เนาะงั้นตัวนี้มีสมการเป็น y เท่ากับ0นะครับแต่เราได้2เสร็จละนะครับ x เท่ากับ2ก็คือสมการเส้นตรงแนวดิ่งนะครับที่ x เท่ากับ2นะครับ x เท่ากับ2คือจุดนี้ใช่ไหมครับอ่ะก็คือเส้นตรงแนวดิ่งตัวนี้นะครับอีเนี่ยมีสมการเป็น x เท่ากับ2นะครับส่วนตัวนี้คือสมการเส้นตรงแนวดิ่ง x เท่ากับ0ก็คือแกน y นั่นเองนะครับตัวนี้สมการไอ้ตัวนี้นะโทษทีนะครับตัวนี้เลยนะครับเส้นตรงแนวดิ่ง x เท่ากับ0ก็คือแกน y นะครับเราจะมาดูบริเวณที่ปิดล้อมโดย4เส้นเนี้ยมันก็จะมีเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ใช่ไหมครับเห็นว่าบริเวณที่ถูกปิดล้อมโดยทั้ง4เส้นนี้ก็คืออีเนี่ยสามเหลี่ยมนี้โอเคเนาะเราได้แล้วนะคือสามเหลี่ยมนี้นะครับอันนี้ถึงแม้เส้นนี้มันก็ปิดนะปิดตรงมุมนี่ไงนะครับเนาะก็ถือว่าปิดละนะครับนี่ได้สามเหลี่ยมละอันนี้แหละคือบริเวณ R ที่เราเรียกว่าเป็นบริเวณ R ของเรานะครับที่เราไม่ได้เขียนโทษทีเขียนข้างล่างบริเวณ R แบบนี้นะครับเขียนนะครับก็คือบริเวณ R นั่นแหละนะครับ เราต้องการที่จะสลับลำดับของการหาปริพันธ์เนาะจาก dy dx เป็น dx dy นะครับก็คือนะครับไส้ในยังเหมือนเดิมนะครับไส้ในตัวที่เราต้องการหาปริพันธ์ก็คือ x กับ y เหมือนเดิมเดิมตัวนี้เป็น dy dx เราต้องเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนเป็น dx dy เราต้องการเปลี่ยนเป็น dx นะครับแล้วก็ dyสิ่งที่เราจะหาได้นะตอนนี้เลยคือช่วงของ y เนาะช่วงของ y นะหาได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วแหละว่าช่วงของ y ช่วงนอกสุดจะต้องเป็นค่าของที่อันนั้น dy คือนอกสุดแสดงว่าขอบเขตของเขาเป็นต้องเป็นค่าของที่ก็ดูซิว่าในบริเวณที่เราระบายเนี่ยครับค่า y น้อยสุดเป็นเท่าไหร่ค่า y มากสุดเป็นเท่าไหร่เห็นว่าค่า y น้อยสุดก็คือณจุดนี้เห็นมั้ยนี่คือ0ใช่มั้ยครับเนี่ยเพราะว่ากราฟเนี่ยมันจะต่ำสุดจะกราฟเนี่ยจะไม่มีทางนะครับจะอยู่ในสามเหลี่ยมนี้เท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งมันจะถูกปิดล่างโดยแกน x ดังนั้นค่า y ต่ำสุดจะเป็น0เพราะว่าทุกๆจุดบนแกน x ค่า y เป็น0ใช่ไหมครับค่า y จะมากสุดคือที่มุมนี้เลยซึ่งคือ2เราหาไปแล้วนะครับมันคือจุดตัดเส้นตรงกับแกน y เนาะ2นั้นเราได้ขอบเขตของ y อัตโนมัติก็คือน้อยสุด0มากสุด2นะครับ dy ได้เลยคือ0ถึง2โอเคนะครับส่วน dx เนี่ยถ้าหาไม่ได้ก็หยุดแค่นี้แหละนะครับก็ได้คะแนนบ้างบางส่วนนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการคะแนนบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับแต่นะครับวิธีการหา dx เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ยากเลยนะครับก็ใช้แนวคิดตามที่เหมือนกับไอ้ตัวพาราโบลากับเส้นตรงก็คือถ้าต้องการหาขอบเขตของ dx ก็ลากเส้นตรงแนวนอนแค่นั้นเองครับลากเส้นตรงแนวนอนแบบนี้เลยปึ๊ดนะครับเอ๊ะดูซิว่านะครับเส้นตรงแนวนอนเนี่ยนะครับไม่ว่าเราลากจุดไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าลากจุดไหนก็ตามเนี่ยมันตัดนะครับมันตัดกราฟนะครับมันตัดเส้นตรงนะครับก่อนเนี่ยนะครับเหมือนกันทุกจุดไหมนะครับหลักได้เส้นตรงหรือเส้นโค้งก็แล้วแต่นะครับที่2ที่ตัดอ่ะมันคืออันเดียวกันทุกจุดไหมนะครับหมายว่าถ้าจุดนี้เริ่มพิจารณาที่จุดนี้มันตัดตัวแรกที่มันตัดก่อนเนี่ยมันอันเดียวกันกับเริ่มพิจารณาจุดอื่นไหมนะครับแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็เส้นโค้งหรือเส้นตรงที่มันตัดครั้งที่2เนี่ยมันคืออันเดียวกันกับบริเวณอื่นที่เราพิจารณาไหมอย่างเงี้ยถ้ามันใช่แสดงว่าเป็นเราไปถูกทางแล้วนั่นเองซึ่งก็อาจจะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับอ่ะแล้วสมการที่เรามองหา หรือเส้นตรงมันคือสมการในรูปแบบไหนนะครับถ้าข้างในเป็น dx เรากำลังจะเขียนข้างบนให้เป็น x เท่ากับx เท่ากับเพียงแต่ว่าเราไม่เขียนเอา x เท่ากับเข้ามาข้างในนั่นเองแต่ตอนเราพิจารณาเราจะพิจารณาดูนะครับดูจากเส้นสมการเส้นตรงหรือเส้นโค้งที่อยู่ในรูปของ x เท่ากับนั่นเองนะครับเราก็มาดูซิว่ามันตัดถ้าเราลากเส้นตรงแน่นอนเนาะสมมติว่าผมเลือกเส้นนี้ปุ๊บนะครับลากไปปุ๊บมันตัดเส้นนี้ก่อนเห็นไหมครับขอบซ้ายสุดเนี่ยมันคือเส้นนี้แล้วเส้นนี้มีสมการเป็น x เท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะครับซึ่งเรารู้แล้วมันคือ x เท่ากับ0ใช่ไหมครับซึ่งอีตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นขอบเขตอะไรไปซึ่งถ้าเราตัดตัวไหนก่อนเนาะตัวนั้นก็จะกลายเป็นขอบเขตบนไปใช่ไหมครับแล้วก็ตัวไหนที่สองนะครับก็จะกลายเป็นขอบเขตล่างใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเท่าที่ผมก
ผมกำลังอธิบาย dx นะครับถ้าเป็นเส้นตรงแนวนอนใช่ไหมครับจริงแล้วเนี่ยผมเราต้องลากจากขวานะไปซ้ายเนาะลูกศรหัวลูกศรจะเป็นแบบนี้อันนี้สำคัญนะผมลืมเน้นย้ำนะครับลากเนี่ยลากจากขวาไปซ้ายแบบนี้นะครับลากเนี่ยลากจากขวาไปซ้ายแบบนี้โอเคนะอันนี้คือสำคัญมากเลยผมลืมย้ำไปนะครับเวลาลากเส้นตรงแนวนอนเนาะคือเราลากเส้นตรงแนวนอนเบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่ามันตัดจุด 1 จุด 2 เนี่ยจุดเดียวกันไหมนั่นคือเทคนิคในการมองอันดับแรกใช่ไหมครับส่วนจริงๆแล้วถ้าเราคิดว่ามันเส้นตรงแนวนอนเนี่ยมันโอเคนะครับจริงๆแล้วเราต้องลากจากขวาไปซ้ายนะครับเนาะลากแบบนี้นะครับโพลูสอนเนาะลากขวาไปซ้ายแล้วชนตัวไหนก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมชนตัวไหนก่อนตัวนั้นจะเป็นขอบเขตบนนะครับเนี่ยมันชนเส้นตรงเส้นนี้ก่อนสังเกตดูเนาะตัวนี้จะกลายเป็นขอบเขตบนแล้วชนตัวไหนที่2เป็นขอบเขตล่างตัวนี้เป็นขอบเขตล่างโอเคนะครับถ้าเป็น dx เราจะลากจากขวาไปซ้ายถ้าเป็น dy จากบนลงล่างโอเคนะครับเนาะบนลงล่างแบบนี้บนลงล่างโอเคนะนี่คือสำคัญมากเลยนะครับที่ผมไม่ได้เน้นย้ำเมื่อกี้นะครับอันนั้นเราลากเส้นตรงแนวนอนจากขวาไปซ้ายมันตัดตัวนี้ก่อนแล้วสมการเส้นตรงเส้นเนี้ยมันมีสมการเป็น x เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเพราะมันเป็น dx เราต้องการมองเป็น x เท่ากับใช่ไหมครับอีตัวนี้สมการมันคือ y เท่ากับ2ลบ x มันยังไม่ได้อยู่ตรงของ x เท่ากับเราก็ต้องจัดรูปสมการก่อนนะครับนั่นก็คือเราอาจจะย้ายข้าง x มาฝั่งนี้ก็ได้นะครับมันก็จะกลายเป็น x บวก y บวก x เท่ากับ2ก็ย้าย y ไปฝั่งโน้นเนาะก็คือ x เท่ากับ2ลบ y เองครับเราได้แล้วว่าสมการอันเนี้ยมันมีสมการเป็น x กับ2ลบ y แสดงว่าตรงเนี้ย2ลบ y จะกลายเป็นขอบเขตบนนะครับส่วนขอบเขตล่างเส้นตรงเส้นเนี้ยมันมีสมการเป็น x เท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะครับซึ่งขอบเขตล่างตัวเนี้ยนะครับสมการเส้นตรงตัวเนี้ยมันมีสมการเป็น x เท่ากับ0อยู่แล้วเนาะจากขอบเขตเลยที่เราเขียนนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือ x เท่ากับ0นั่นเองแต่เวลาเราไปเขียนขอบเขตของการอินทิเกรตจริงๆเราจะไม่เขียน x เท่ากับนะครับงั้นเราก็ตัด x เท่ากับไปนะครับแค่นั้นแหละดังนั้นเราสลับช่วงได้แล้วเห็นมั้ยครับก็จะกลายเป็น0 1 2นะครับ0 0 2 -y dy dx แล้วก็ dy นะครับก็สลับขอบเขตของการอินทิเกรตได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะนี่คือหลักการพิจารณาการสลับลำดับขอบเขตของการหาปริพันธ์ก็คือย้ำอีกนิดนึงเนาะเรานะครับเขียนกราฟของขอบเขตแล้วแต่ว่าขอบเขตจะเป็นอะไรก็ช่างมันเขียนกราฟเข้าก่อนเลยนะครับก็คงก็จะแยกเป็นขอบเขตของ y ขอบเขตของ x ขอบเขตของ y ก็จะมีนะครับสมการ2สมการเนาะอย่างเช่นถ้า dy ก่อนตัวนี้ก็จะเป็น y เท่ากับนะครับก็ได้ออกมาเป็น2สมการนะครับแล้วก็ x คือ x เท่ากับถึงแม้ตัวเลขก็ตามนะครับก็เขียนออกมาเป็นสมการหลังจากนั้นเราจะได้4สมการเนาะเอาทั้ง4สมการไปวาดกราฟนะครับจะเป็นเส้นโค้งเส้นตรงอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับมันก็จะได้กราฟออกมาแล้วก็จะได้บริเวณปิดล้อมนะครับอันนี้คือทวนนิดนึงนะครับพอได้บริเวณปิดล้อมปุ๊บนะครับเราต้องการสลับลำดับใช่ไหมจาก dy dx เป็น dx dy พอเป็น dx dy เนาะเราก็ดูว่าdy นอกสุดใช่ไหมก็ไปดูซิว่าค่า y น้อยสุดนะครับในบริเวณที่เราระบายคืออะไรค่า y มากสุดในบริเวณที่เราระบายคืออะไรเพราะว่าขอบเขตนอกสุดต้องเป็นค่าคงที่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็เห็นว่านะครับ y น้อยสุดเป็น0ก็คือแกน x มากสุดก็เป็นอีมุมนี้เลยคือ2ก็ได้แล้ว0 2แล้ว dx นะครับ dx เราจะลากเส้นตรงแนวนอนจากขวาไปซ้ายอย่าลืมนะครับขวาไปซ้ายนะครับก็ชนตัวไหนก่อนตัวนั้นจะเป็นขอบเขตบนแต่ต้องจัดรูปสมการใหม่ก่อนเป็น x เท่ากับพร้อมเป็น dx นะครับนี่สำคัญมากเลยนะครับจาก y เท่ากับ2ลบ x จัดรูปใหม่เป็น x เท่ากับ2ลบ y นะครับแล้วก็ชนตัวไหนที่2ก็เป็นขอบเขตล่างซึ่งเขามีสมการเป็น x เท่ากับ0อยู่แล้วนะครับก็คือ x เท่ากับ0นั่นเองแต่เวลาเราเขียนจริงๆแล้วเราจะตัดคำว่า x เท่ากับ x เท่ากับออกไปนะครับก็เหลือ2ลบ y กับ0ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็คือการสลับลำดับขอบเขตเนาะของปริพันธ์ครับต้องทำแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับ